หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทิดยานวชิโรขณะนอนทำสมาธิภาวนาด้วยการกำหนดจิตตามดูลมหายใจขณะกำลังนอนให้นึกภาวนาตามลมหายใจคือเอาความรู้สึกไปตามดูลมหายใจเมื่อหายใจเข้าก็รู้สึกว่าลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกผ่านหน้าอกจนถึงท้องที่กำลังขยายพองขึ้นดันซี่โครงจนลมเต็มปอดเมื่อหายใจออกให้นึกตามลมหายใจที่กำลังออกมาจากท้องผ่านหน้าอกแล้วไหลรินผ่านโพรงจมูกเมื่อหายใจเข้าต้นลมอยู่ที่ปลายจมูกกลางลมอยู่ที่หน้าอกปลายลมอยู่ที่ท้องเมื่อหายใจออกต้นลมอยู่ที่ท้องกลางลมอยู่ที่หน้าอกปลายลมอยู่ที่จมูกหรือจะดูอาการยุบพองของท้องจนลมหายใจหยุดอยู่ลมหายใจคนเรานั้นหากพิจารณาให้ละเอียดแล้วจะพบว่าเมื่อหายใจเข้าจนลมหายใจเต็มปอดก่อนจะหายใจออกมาลมจะหยุดอยู่ครู่หนึ่งก่อนแล้วจึงหายใจออกมาดูให้เห็นชัดเจนถึงขนาดนี้จึงเรียกว่าจิตตามดูลมหายใจคำว่าจิตตามดูลมหายใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงดูด้วยตาแต่ให้รู้ด้วยความรู้สึกว่าลมหายใจเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอาความรู้สึกไปตามลมหายใจนึกอย่างนี้ไปจนกว่าจะหลับอย่าให้หลับไปกับความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดถึงคนโน้นคนนี้ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะคือเมื่อหลับก็หลับไปกับลมหายใจอย่าหลับไปกับโลกของอดีตหรือโลกของความใฝ่ฝันเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาก็ตื่นมากับลมหายใจอย่าตื่นมากับการละห้อยหาอดีตหรือการโหยหาโลกแห่งความใฝ่ฝันพอรู้สึกตัวก็นึกถึงลมหายใจก่อนพอรู้สึกตัวก็นึกถึงลมหายใจก่อนอย่างอื่นอย่านึกถึงคนโน้นคนนี้สิ่งโน้นสิ่งนี้นึกถึงลมหายใจก่อนเสร็จแล้วค่อยเปิดเทศฟังและทำกิจทำหน้าที่ของตนที่มีต่อไปการดูลมหายใจการดูลมหายใจก่อนนอนอาจจะทำให้หลับยากในระยะแรกเพราะจิตมัวเป็นกังวลอยู่กับลมหายใจว่าจะเข้าหรือจะออกแต่พอปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งก็จะเห็นเป็นธรรมดาถึงเวลานั้นเราไม่ได้ใส่ใจแล้วว่าลมหายใจจะเข้าหรือจะออกเราเป็นแต่เพียงผู้รู้อาการที่ลมกระทบจมูกขณะเข้าขณะออกเท่านั้นเราเป็นแต่เพียงผู้รู้ว่ามีลมหายใจลมหายใจมีอยู่แต่ผู้หายใจไม่มีการทำอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือทำสมาธิหรือบำเพ็ญภาวนาถ้าวันไหนที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีลมหายใจให้ดูให้พิจารณาตามหรือให้กำหนดตามก็คือวันที่เราไม่มีธรรมจะให้ปฏิบัติและวันที่เราไม่มีโอกาสจะได้ปฏิบัติธรรมต่อไปตามที่กล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่ตักบาตรรักษาศีลฟังเทศและปฏิบัติธรรมข้อที่ได้บุญกุศลมากที่สุดคือปฏิบัติธรรมอยู่กับลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นการมุ่งเข้าไปสู่การขัดเกลาจิตโดยตรงแม้การปฏิบัติธรรมจะได้บุญมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการตักบาตรรักษาศีลฟังเทศน์หรือการทำบุญกุศลอย่างอื่นไม่สำคัญแท้จริงแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญเพียงจัดระดับให้เห็นความสำคัญของการทำบุญอย่างธรรมดาอย่างกลางและอย่างสูงสุดเท่านั้นแม้การปฏิบัติธรรมการรักษาศีลแปดหรือศีลอุโบสถก็ไม่จำเป็นจะต้องไปปฏิบัติกับพระสงฆ์ที่วัดปฏิบัติธรรมที่บ้านนี่แหละปฏิบัติธรรมอยู่กับลมหายใจทำที่ไหนเวลาไหนก็ได้กลางวันนั่งอยู่หน้าบ้านนึกอยากทำสมาธิก็เอาสติไปตามดูลมหายใจครั้งละ3นาที4นาทีหรือ5นาที
หรือ10นาที2ครั้ง3ครั้งก็ได้แล้วแต่โอกาสอย่าไปยึดว่าต้องไปทำสมาธิที่นั่นที่นี่และต้องนั่งสมาธิได้เท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีจะกี่นาทีก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันคงเคยได้ยินพระสงฆ์ท่านเทศสอนการทำสมาธิชั่วช้างกระพือหูชั่วงูแลบลิ้นก็เป็นบุญมหาศาลยากจักคำนวณนับอานิสงส์ได้การทำสมาธินั้นแม้จะนอนอยู่ดูลมหายใจก็ได้นั่งอยู่ดูลมหายใจก็ได้ยืนอยู่ดูลมหายใจก็ได้ถ้าความรู้สึกหรือสติยังอยู่กับลมหายใจเป็นอันใช้ได้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาเช่นกันให้ทานก็ให้มาตลอดตักบาตรจากน้ำไม่ได้ขาดลองปฏิบัติธรรมดูบ้างก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี